แต่ละโรงพยาบาลตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักจริงๆนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโควิด-19 มีเป็นจำนวนมากค่ะก็ทำให้หลายโรงพยาบาลเลยนะคะตัดสินใจงดรับผู้ป่วยกรณีไม่ฉุกเฉินออกไปก่อนค่ะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะนอกจากจะต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีเป็นจำนวนมากแล้วปรากฏว่ามีจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ที่กลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมสูงถึง300คนด้วยกันค่ะวันนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีประกาศงดผ่าตัดที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้างดให้บริการห้องฉุกเฉินยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นลดการตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนัดตรวจทางไกลและรับยาทางไปรษณีย์นะคะหลังจากที่การระบาดของโควิด-19 รุนแรงอยู่ทำให้ตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลรับดูแลผู้ป่วยไว้ดูแลมากกว่า1,000รายค่ะเป็นผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน350รายและรอค้างที่ห้องฉุกเฉินจำนวนมากนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสมมากกว่า300รายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกประกาศงดรับผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายและผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วนส่วนผู้ป่วยที่มีนัดหมายทางโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยเพื่อบริการทางไกลและให้เฉพาะผู้ป่วยรายที่จำเป็นเท่านั้นเดินทางมาโรงพยาบาลนับตั้งแต่วันที่5ถึง31กรกฎาคมค่ะขณะที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้ประกาศแจ้งงดรับผู้ป่วยใหม่ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือว่าเร่งด่วนงดรับบริการห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วนงดผ่าตัดในกรณีที่ไม่จำเป็นลดการให้บริการผู้ป่วยนอกและงดเยี่ยมผู้ป่วยในนะคะขณะที่โรงพยาบาลราชวิถีได้แจ้งงดรับส่งต่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงโดยให้เลือกรับบริการที่โรงพยาบาลอื่นหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านด้านโรงพยาบาลเอกชนอย่างเครือโรงพยาบาลธนบุรีที่ได้เปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจที่มณฑลทหารบกที่11โรงพยาบาลราชพิพัฒน์2และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขณะนี้รับดูแลผู้ป่วยโควิดมากกว่า 2,000 รายแล้วนะคะและในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยสีแดง93รายผู้ป่วยสีเหลืองมากกว่า100รายและที่เหลือเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ส่วนใหญ่รักษาตัวอยู่ในฮอสพิทอลค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ